เป็นไงว่าในมุมหนองบัวผมรู้สึกว่าพวกเขาเล่นดีขึ้นเล่นวูบวาบขึ้นตื่นตาตื่นใจขึ้นฟุตบอลเดินทางไปข้างหน้าเร็วขึ้นอ่ะอันนี้ว่าตามตรงครับอะไรอย่างนั้นแหละนะฮะก็เสียดายนะดูไฮไลท์ขึ้นมาดูนาทีบาปไม่งั้นจะเก็บ3แต้มจริงๆโค้ดกำเนี่ยเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วกำเขาจบเป็นโปรไลเซนและเขาก็ทำงานโค้ดมานานแล้วเพียงแต่ว่าบทบาทหน้าที่ที่เขาได้รับเนี่ยมันเป็นภาพกว้างที่ต้องไปดูแลคาเดมี่แล้วก็ด้วยความที่ในยุคสมัยก่อนหน้านี้โค้ดกำชื่อเขาอ่ะมันเป็นเฮดโค้ดไม่ได้ชื่อยังไม่ใหญ่มันยังไม่ใช่บิ๊กเนมซึ่งสังคมบ้านเราอ่ะหรือสังคมหลายๆทั่วไปเนี่ยใครที่มาเป็นเฮดโค้ชระดับไทยลีกมันก็ต้องมีโปรไฟล์เป็นบิ๊กเนมองค์ความรู้มันก็อีกเรื่องนึงดีไม่ดีก็แล้วแต่คนนั้นโค้ชกำเป็นโค้ชคนหนึ่งที่พี่ว่าน้องมันมีความรู้อ่ะแล้วมันจบถึงโปรไลเซนแล้วมันก็น้องมันก็อยู่กับทีมมาหัวหลายปีนะเพราะพี่จำได้ครั้งแรกที่น้องมันอยู่กับทีมเนี่ยปี2015ตั้งแต่เริ่มสร้างสโมสรใหม่พี่เป็นโค้ชขอนแก่นยูไนเต็ดพี่ก็เจอกับน้องมันน้องมันเป็นโค้ชอยู่แล้วแล้วน้องก็อยู่กับทีมนี้มาทุกวันนี้กี่ปีเกือบ10ปีน้องมันรู้ธรรมชาติทุกอย่างรู้กลไกทุกอย่างก็อาจจะด้วยความรับผิดชอบสูงก็เลยไม่ได้มาเป็นเฮดโค้ชประกอบกับไม่บิ๊กเนมแต่พอน้องมันได้ลงมาตอนนี้มันก็น่าจะรู้อ่ะเพราะว่าน้องมันก็ต้องมองหมดว่าโค้ชคนไหนทำอะไรโค้ชช่วยทำยังไงโค้ชคนนู้นทำยังไงข้อบกพร่องเป็นยังไงโค้ชวางติดขัดตรงไหนก็จะมีชุดข้อมูลทั้งหมดอยู่ที่เขาพอถึงเวลาจริงเขาก็เอาปัญหานั้นแก้ได้เร็วอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ถูกจุดอยู่ที่ว่าน้องมันจะประคองผลงานได้ขนาดไหนถ้าประคองผลงานได้ดีระดับนึงนะอยากให้ใช้กันยาวยาวไหมมีข่าวเหมือนกันนะว่าคุณจอยมาดามจอยบอกว่าอยากใช้โค้ชกำยาวๆนะยาวไปเลยก็ทุกอย่างก็ได้หมดแล้วนี่ก็ได้หมดแล้วในยุคสมัยนี้ถ้าบอกว่าชื่อบิ๊กเนมดร.สวยก็ไม่ได้บิ๊กเนมก็ยังเป็นคนไทยลีกได้เยอะแยะก็ไม่ได้บิ๊กเนมก็เป็นคนไทยลีกได้และพวกเขาก็มีวิการคนที่เป็นบิ๊กเนมอ่ะฝีมือไม่ได้เรื่องก็มีเอาบอกตรงดูวิธีการของดร.สวยสิใช่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 ก็โค้ชกลับน่าจะให้น่าจะพิสูจน์ใช่ใช่น้องมันก็ทำจากทีสามขึ้นมาปีแล้วทีสองปีนี้คือไทยลีกแล้วมันก็ยังทำได้ไม่ต้องบิ๊กเนมเลยเอาวัดค่าของคนตอนนี้ต้องดูที่ผลของงานครับครับประมาณอย่างนี้นะฮะครับมีบอกว่าอ้าวโค้ชดองบัวเด็กกว่าโค้ชธงหรือนี่เดียวโค้ชกำแกรุ่นรุ่นเด็กกว่าเยอะโน้ยโค้ชกำแกรุ่นรุ่นผมต้องน้องเด็กกว่าเยอะเด็กกว่าเยอะครับนะครับ